ะวันนี้มาที่อยู่ในรถแท็กซี่กับพี่กล้าค่ะเราจะไปรับน้องหมาค่ะพี่กล้าแล้วพี่แท็กซี่ทุกคนค่ะเขาได้รับการอบรมในการสังเกตอาการเบื้องต้นแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะลูกของคุณปลอดภัยแน่ๆค่ะถึงแล้วค่ะเรามาถึงบ้านน้องหมาแล้วค่ะนพิชาศิมาประเสริฐค่ะประจำอยู่ที่คลินิกโรคผิวหนังและภูมิแพ้โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อค่ะโอเคในการดูแลน้องหมาที่หูตูดหูพับนะคะแล้วก็หูขนหูค่อนข้างยาวโครงสร้างที่มีลักษณะหูปิดแบบนี้นะคะน้องหันหน้าโชว์หน่อยโอเคหูปิดแบบนี้นะคะมันทำให้บริเวณในช่องหูเนี่ยมันอับชื้นง่ายกว่าปกติอยู่แล้วแล้วก็ขนตรงนี้ก็แน่นด้วยนะคะปกติเวลาตรวจเนี่ยหมอก็จะตรวจจากภายนอกดูแค่นี้ก่อนนะคะตรวจภายในก็คือเดี๋ยวจะส่องกล้องเข้าไปข้างในเพื่อที่จะดูว่าในท่อหูเนี่ยช่องหูโพรงหูเขาเนี่ยปกติหรือเปล่ามีภาวะอักเสบหรือว่ามีที่หูอะไรที่มันอุดตันอยู่ภายในช่องหูที่ก่อให้เกิดภาวะหูอักเสบในอนาคตหรือเปล่านะคะเช็คก่อนว่าข้างในหูมีที่หูอะไรผิดปกติหรือเปล่าสีที่หูเข้มไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังถือว่าโอเคอยู่ในรายที่หูปิดแบบนี้ค่ะวิธีเช็ดหูที่ง่ายที่สุดก็คือหยดน้ำลงไปค่ะใช้เป็นหยดอย่ากรอกเยอะนะคะทีละนิดก่อนเสร็จแล้วก็นวดนวดที่ท่อหูนะตรงนี้จะมีท่อหูยาวลงไปค่ะก็นวดเพื่อทำให้ขี้หูที่อยู่ที่ช่องหูลึกๆเนี่ยมันค่อยๆลอยออกมาให้ดูนิดหนึ่งปกติท่อหูน้องหมาเนี่ยอันนี้ต้องแช่ไว้อยู่แล้วนะคะประมาณ1นาทีอธิบายนิดนึงท่อหูน้องหมาเนี่ยปกติจะเป็น L shape แบบนี้นะคะหูของหมาเนี่ยปกติตรงนี้มีผิวหนังปิดอยู่เรามองไม่เห็นข้างในถูกไหมคะไอ้พวกขี้หูเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงรอยมุมตัว L ตัวนี้ซะเยอะเพราะฉะนั้นการล้างแบบนี้มันจะทำให้พวกขี้หูที่อุดอยู่ข้างในค่อยๆนิ่มแล้วก็ค่อยๆลอยตัวขึ้นมาก็จะคลีนช่องหูได้ค่อนข้างเคลียร์ที่สุดค่ะได้ดูที่กล้องนะอันนี้ก็จะเห็นว่าขนหูหนาแน่นนะส่องเข้าไปท่อหูเคลียร์ค่ะแดงเล็กน้อยนะคะข้างในแล้วก็มีขี้หูกองๆอยู่ที่ผนังหูเมื่อกี้ค่ะน้ำยาล้างหูเนี่ยมันจะไปพยายามไปชะไอ้พวกขี้หูที่เกาะตามขอบหูเนี่ยออกมานะคะก็ถ้าเกิดทำเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยไอ้พวกตรงนี้มันก็จะเคลียร์แล้วก็จะไม่มีพวกขี้หูพันอยู่กับขนหูเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยเป็นหูอักเสบเก่งมากเก่งมากเลยเนี่ยนะคะที่มันเกาะอยู่ข้างในนะคะเป็นแบบนี้ที่เราเห็นแต่ว่าในบางตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าดูคันกว่าปกติมากๆเกาย้ำอยู่นั่นแหละนะคะหรือถึงขั้นว่ามีอาการพวกสะบัดหัวร่วมด้วยอันนี้เป็นภาวะที่หูอักเสบเริ่มที่จะเป็นหนักขึ้นนะคะก็แนะนำให้มีการตรวจเช็คช่องหูเป็นประจำนะคะทำความสะอาดช่องหูเป็นประจำก็จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหูอักเสบได้ที่เราตรวจทั้งหมดเนี่ยคือการตรวจหูชั้นนอกนะคะ
ถ้าการอักเสบมันลงลึกไปถึงเยื่อแก้วหูหรือลงไปถึงหูชั้นกลางและชั้นในเนี่ยอาจจะก่อปัญหาถึงขั้นระบบประสาทได้เลยนะคะในบางเคสถ้ามีอาการหูอักเสบชั้นกลางหรือชั้นในมีปัญหาเนี่ยอาจจะมีอาการพวกเดินวนหรือไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้หรือถึงขั้นว่ายืนแล้วก็ล้มไม่สามารถทรงตัวได้เลยอะค่ะถ้าเป็นเยอะก็จะเป็นถึงขั้นนั้นได้นะคะการที่เราดูแลสุขภาพช่องหูเป็นประจำก็จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องโรคพวกนั้นออกไปค่ะให้หูเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่แห้งอยู่เสมอถ้าเกิดว่าต้องกินข้าวหรือว่ากินน้ำที่ถ้าเกิดว่าหูมันอาจจะมีโอกาสไปเลอะในชามอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวนี้มันจะมีเป็นคล้ายๆที่คาดผมเนาะคาดน้องไว้อย่างเงี้ยกันหูตกลงมาในชามอาหารเนาะแล้วก็มีอันนึงก็คือเป็นชามที่กันหูตกลงไปในถ้วยก็มีนะคะสองอันนั้นก็จะช่วยลดความเปียกชื้นของช่องหูได้ค่ะ